จะขับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งทีนะครับเรามาทำความรู้จักกับหน่วยที่ใช้ในการเรียกเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากันนะฮะมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมพอดีได้ไปอ่านตามกลุ่มของผู้ใช้งาน EV มานะครับเลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ได้ฟังกันสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านหน่วยหรือว่าค่าต่างๆนะครับที่เราจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและเราต้องรู้อะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยหลายๆคนนะฮะการที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องดูแล้วว่าระยะทางวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับผมการชาร์จไฟเป็นยังไงขนาดของแบตเตอรี่เป็นเท่าไหร่นะครับข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของขนาดของแบตเตอรี่กันก่อนหลายๆคนเนี่ยเวลาเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะถามว่ารถยนต์คันนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรขนาดแบตเตอรี่เท่าไหร่หน่วยของการวัดขนาดแบตเตอรี่นะครับเขาจะเรียกว่ากิโลวัตต์อาวครับตัวย่อจะเป็นตัว K เล็ก W ใหญ่แล้วก็ H เล็กนะครับเรียกว่ากิโลวัตต์อาวหรือว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถ้าตีเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะเขาจะเรียกว่าหน่วยครับคือเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยใช้งานไฟฟ้าเวลามิเตอร์มาจดเขาจะถามว่าที่บ้านเราใช้ไฟกี่หน่วยนะฮะเดือนนี้ใช้ไปกี่หน่วยนั่นแหละครับคำว่า1หน่วยเนี่ยคือ1กิโลวัตต์อาวครับเนี่ยมันก็เลยจะบอกว่าเนี่ยรถยนต์คันนี้มีแบตเตอรี่จำนวนเท่านี้นะครับสมมุติ Tesla ของผมนะครับแบตเตอรี่ของเขาถ้าแสดงอยู่ในระบบเขาจะบอกว่า75กิโลวัตต์อาวหรือว่า75หน่วยนั่นคือจำนวนไฟที่เราจะชาร์จเข้าไปนะครับแล้วอันดับต่อมาคือตัว kW เฉยๆล่ะมันคืออะไร kW เขาจะเรียกว่ากิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็นหน่วยวัดกำลังไฟนะครับอันแรกที่บอกไปนะครับเป็นจำนวนนะฮะว่าขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อไปนี่ฮะมาดูเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างกิโลวัตต์อาวกับกิโลวัตต์ธรรมดานั้นเป็นยังไงผมให้ดูตัวนี้ครับตอนนี้ผมกำลังชาร์จไฟอยู่นะครับชาร์จไฟอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรตัวเลขแรกครับที่เขียนว่า11 kW เขาจะเรียกว่า11กิโลวัตต์นะครับนั่นคือกำลังไฟในการชาร์จเข้ามารถคันนี้นะครับสามารถรองรับกำลังไฟของ AC ตัวเนี้ยสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์คือถ้าเราไปชาร์จตามไฟบ้านเขาก็จะบอกว่ารถของเราสามารถรับได้7กิโลวัตต์บางคัน11กิโลวัตต์หรือบางคันนะครับสเปคสูงๆจะรับได้นะครับที่เป็น AC 22กิโลวัตต์นะฮะตอนนี้มันจะแสดงอยู่ที่11นี่คือกำลังไฟแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปชาร์จตู้ที่เป็น DC ล่ะตู้ของปตท.ตู้ของ Electra นะครับผมของ PEA Volta หรือ EA Anywhere เงี้ยเราจะเห็นจำนวนที่มันสูงมากกว่านี้อย่างของผมเนี่ยไปชาร์จปตท.สูงสุดก็จะได้สัก70กว่า kW หรือว่า70กว่ากิโลวัตต์นะครับหรือถ้าไปชาร์จผ่านของตู้ Electra by eGAT ผมก็จะได้ 124.xx นะฮะกิโลวัตต์นะครับนั่นคือกำลังไฟครับกำลังไฟมาจากค่ากระแสคูณกับโวลต์นะครับอันนี้ถ้าเราว่าไปตามหลักการคำนวณของเชิงการไฟฟ้านะครับ P เท่ากับ IV นะฮะตัวนี้แหละคือ P ครับค่า P 11กิโลวัตต์ตรงเนี้ย I คือกระแสตรงนี้ถ้าเราหยุดดูอยู่ในคลิปนะจะเห็นว่าขึ้น16แอมป์นะครับผมแล้วก็ V คือค่าโวลต์นะครับอยู่ที่เท่านี้นะฮะอันนั้นไม่ต้องสนใจให้ดูเฉพาะเลขตัวนี้พอนะฮะผมก็เลยอยากจะบอกให้รู้ก่อนว่าเนี่ยกำลังไฟในการชาร์จเขาจะเรียกว่ากิโลวัตต์แต่จำนวนของหน่วยที่เราชาร์จมาได้เขาจะเรียกว่ากิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเห็นไหมว่าตอนเนี้ยผมเสียบเข้ามาสักพักนึงแล้วเราจะเห็นว่ากำลังไฟนะฮะ11วัตต์และจำนวนที่ได้นะตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้ว1หน่วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าหากว่าเราไปชาร์จที่ตู้ DC ต่างๆนะครับเขาก็จะบอกว่าเราชาร์จไปกี่นาทีแล้วกำลังไฟนะตอนนั้นน่ะไฟวิ่งเท่าไหร่นะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่สูงๆไปจนถึงต่ำเพราะว่าถ้า SOC หรือว่าแบตเตอรี่เราเหลือน้อยๆเขาจะมีกำลังไฟที่สูงๆบางคันได้124อย่างของผมหรือว่าถ้าเป็นตู้ซุปเปอร์ชาร์จอาจจะได้ถึง200นะครับแต่ว่าพอ SOC หรือว่าจำนวนแบตเตอรี่มันสูงขึ้นอย่างเช่น 60% 70% มันจะดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเวลาที่เราหยุดชาร์จแล้วอ่ะเขาจะมีหน่วยหนึ่งที่มาบอกว่าตอนนี้คุณชาร์จไปแล้วคุณได้ไฟไปกี่หน่วยจำนวนตรงนั้นแหละ1หน่วยที่เราเอามาคิดกันน่ะคือเอาไปคูณกับค่าไฟฟ้าอย่างเช่นปตท.เขาบอกว่า1หน่วยเขา 7.5 บาทใช่ไหมเราเติม10หน่วยเราก็เสีย75บาทอันนี้คือการคิดคำนวณง่ายๆนะครับผมอันดับต่อมาครับพอเรารู้ KW/kWh ไปแล้วนะครับผมมันคืออะไรทราบกันไปแล้วคราวนี้เนี่ยอีกอย่างที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้คือค่าเฉลี่ยการกินพลังงานหรือว่าอัตราการบริโภคพลังงานนั่นเองครับ
ถ้าหากว่าเราดูในหน้าจอที่แสดงอยู่ตอนนี้นะเนี่ยจะมีบรรทัดที่เขียนว่า wh แล้วก็หารด้วย km หรือว่ากิโลเมตรนะครับผมนี่ที่ผมอยากจะให้ดูคือระยะทาง10กิโลเมตรล่าสุดที่ผมขับมานะเขาจะเห็นกราฟต่างๆเนี่ยจะเป็นกราฟขึ้นลงๆแบบนี้นะครับถ้าขึ้นสูงๆแบบนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่400ใช่ไหมถ้ากราฟขึ้นสูงๆแบบนี้นะครับหมายความว่าเราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เยอะครับหมายถึงดูดออกมาเนี่ยช่วงเปิดแอร์อันดับต้นๆนะครับหรือว่าช่วงที่เรากดคันเร่งแบบสุดๆนะครับกระแสไฟจะถูกปล่อยออกมามันก็จะขึ้นพีคนะครับส่วนอันไหนที่ต่ำๆนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยกราฟต่ำมาหน่อยเหนือกว่า0นิดนึงนะครับก็จะใช้พลังงานน้อยหรือถ้าเป็นช่วงรีเจเนเรตหรือว่าการกู้พลังงานกลับคืนมาเขาจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับอันนี้บอกให้เรารู้ก่อนว่ากราฟนี้มันบอกอะไรอันดับต่อมาที่ผมอยากให้ดูคือส่วนนี้ฮะที่บอกไป WH ส่วนด้วย KM หมายความว่ายังไงนะครับผมมันหมายถึงค่าเฉลี่ยที่บอกว่าระยะทาง1กิโลเมตรเราใช้กำลังไฟกี่วัตต์ครับนี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยขับมาเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่157วัตต์ต่อกิโลเมตรนะใน10กิโลเมตรล่าสุดเนี่ยถ้าสมมติผมปรับเป็น25กิโลเมตรล่าสุดเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณขับเฉลี่ยอยู่ที่145วัตต์ต่อกิโลเมตรนะคือใช้ไฟเท่านี้และถ้า50อ่ะ50กิโลเมตรของผมก็จะบอกว่า152วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับส่วนนี้มันสำคัญยังไงหลายๆคันจะชอบบอกเอาไว้ว่าอัตราการบริโภคพลังงานรถของตัวเองเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอาง่ายๆว่าค่ายิ่งน้อยยิ่งประหยัดไฟครับถ้าค่ายิ่งเยอะยิ่งกินไฟครับดังนั้นผมจะคำนวณคร่าวๆอย่างนี้ให้ได้ฟังว่าสมมติเนี่ยผมค่าเฉลี่ยอยู่ที่152วัตต์ต่อกิโลเมตรใช่ไหมถ้าผมไปตีเป็น100กิโลเมตรผมจะต้องใช้ไฟทั้งหมด 15.2 หน่วยนะฮะเติมจุดทศนิยมเข้าไปเลยครับเนี่ยเป็นแบบนี้แต่บางคันนะครับคันใหญ่ๆนะบางทีขึ้นไประดับ200 250นะครับมันก็จะหมายความว่า100กิโลเมตรที่เราขับไปเราจะใช้ไฟประมาณ25หน่วย22หน่วยแล้วแต่นะครับจำไว้ว่าตัวเลขยิ่งต่ำนะครับยิ่งประหยัดไฟสำหรับรถคันนั้นๆแต่ค่าเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราด้วยนะการขับขี่เฉลี่ยเส้นทางที่เราขับเป็นยังไงนะครับขึ้นเขาหรือเปล่าลงเขาหรือเปล่านะครับความชันมีผลอุณหภูมิณตอนนั้นมีผลแล้วก็รูปแบบการขับขี่ของเรามีผลครับอย่างเช่นบางคนขับความเร็วสูง150กิโลเมตรขึ้นไปตลอดเวลาเลย200กิโลเมตรขึ้นไปตลอดเวลาอันเนี้ยมันก็กินไฟเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่อันเนี้ยจะบอกเฉยๆว่าเนี่ยค่าที่เราควรจะอ่านแล้วมันเป็นยังไงนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องจำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปพิจารณาประกอบการซื้อรถยนต์คันนั้นของเราด้วยยิ่งกินไฟเยอะนั่นหมายความว่ามันก็แบบนะเราเติมไฟเท่านี้มันก็หมดเร็วไงก็เหมือนรถที่ประหยัดน้ำมันอ่ะรถยนต์อีโคคาร์นะครับมันก็จะกินน้ำมันน้อยอย่างเช่น20กิโลเมตรนะฮะต่อลิตรแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตเนี่ย5กิโลเมตรต่อลิตร6กิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าเหมือนกันครับเขาจะใช้ค่านี้ในการวัดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งค่าที่ควรจะรู้นะครับนั่นคือค่าของกระแสไฟนะครับผมกระแสไฟที่ผมหมายถึงในตัวนี้ครับให้ดูตรงหน้าจอนะคันนี้นะฮะเทสลาทุกคันจะสามารถตั้งค่าการรับกระแสได้ว่าจะให้สูงสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งสูงสุดจะอยู่ที่16แอมป์นะครับค่าตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรผมจะบอกให้ทราบอย่างนี้ครับผมบางคนไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่รีสอร์ทหรือว่าที่บ้านของเรานะครับบางทีกระแสที่มันสูงมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้สายไฟถ้าสมมติเป็นสายไฟเก่าแล้วเส้นเล็กเกินไปกระแสไหลสูงนานๆเกินไปมันจะทำให้เส้นสายไฟตัวนั้นมันร้อนหรือเกิดการไหม้สปาร์กช็อตขึ้นมาได้นะครับตัวนี้เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มันอยู่ที่เท่าไหร่ปกติผมจะตั้งไว้ที่10แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนการจำกัดให้กระแสไหลวิ่งผ่านเขาได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าค่ากระแสมันจะไปแปรผันกับค่ากำลังไฟอย่างที่ผมบอกไปไง P เท่ากับ IV อันนี้คือค่า I ไงถ้า I สูงอะแล้วมาคูณกับจำนวนโวลต์คือแรงดันที่บ้านเราไฟบ้านเราจะอยู่ที่220โวลต์ใช่ไหมก็เอามาคูณกันมันก็จะได้กลายเป็นจำนวนวัตต์นั่นเองนะครับอันนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยเผื่อว่าใครงงว่าค่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับผมก็เล่าให้ฟังแล้วสุดท้ายเลยคือเรื่องของรถยนต์คันนึงเนี่ยมันชาร์จไฟต้องใช้ระยะเวลานานไหมทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบตเตอรี่ที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านั้นว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์คันนี้มีกี่หน่วยคือค่า kWh นะครับผมกิโลวัตต์อาวร์นะครับเราก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับว่าอัตราการชาร์จนะครับ
ความสามารถในการรองรับกำลังไฟในการชาร์จน่ะมันมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับรถคันนี้ของ Tesla เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันสูงสุดที่250กิโลวัตต์ใช่ไหมแล้วไปเปรียบเทียบกับอย่างเช่น Ora Good Cat ก็ได้ Ora Good Cat จะรองรับไฟ DC สูงสุดอยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับจะเห็นได้ว่าคันนี้ถ้าสมมติว่าชาร์จตู้ชาร์จเดียวกันตู้ชาร์จ Alexa แล้วกันที่ผมเปรียบเทียบให้เห็นถ้าวัดที่ SOC ต่ำๆ Tesla ของผมจะรองรับได้125แต่ Ora Good Cat จะได้60กว่าๆเห็นไหมว่ากำลังไฟที่มันเข้ามันต่างกันดังนั้นรถผมจะเต็มเร็วกว่านะครับผมอันนี้จึงมาบอกให้ได้ทราบว่าค่าของการชาร์จเข้าไปเนี่ยการรองรับกำลังไฟในการชาร์จ DC เนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับผมมันจะทำให้แบตเราเต็มได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีรถบางยี่ห้อนะครับอย่างฝั่งของ Porsche Hyundai พวกนี้เขาจะรองรับกำลังไฟที่สูงมากขึ้นอีกแล้วก็ค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ของเขาจะสูงขึ้นเป็น800โวลต์มันก็เลยจะทำให้กำลังไฟในการชาร์จของเขาสูงระดับไปเป็น300หรืออะไรเงี้ยเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยอันนี้ก็บอกว่าเป็นข้อมูลนะครับผมหวังว่าในคลิปนี้นะครับคงจะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหน่วยการวัดนะฮะของโดยเฉพาะเรื่องของไฟนะครับกิโลวัตต์นะฮะ kW กิโลวัตต์อาว kWh นะครับค่าแอมนะฮะค่ากระแสเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มีหน่วยเป็นแอมนะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาแล้วก็อัตราการบริโภคพลังงานนะครับผมจะอยู่ที่กี่วัตต์ต่อกิโลเมตรนั่นเองนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้งานไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับผมที่ช่อง iMode Official ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจนะครับทั้งฝั่งของซอฟต์แวร์ของ Tesla ด้วยมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับในคลิปนี้ผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ